ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นหนึ่งในขนมที่ชื่นชอบมากๆและอยากจะบอกว่าปัจจุบันขนมตัวนี้หายากมากๆเลยอาจารย์เมย์ก็เลยบอกว่าชอบกินขนาดนี้เดี๋ยวมามีจะลองหาสูตรมาแล้วก็ทำสรุปคือสำเร็จแล้วคุณผู้ชมน้ำมันอร่อยมากมากเลยวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทำขนมผิงกันค่ะเจ้าขนมผิงที่เราบอกว่าอร่อยมากในวัยเด็กหยิบเข้าปากปุ๊บละลายในปากค่ะขั้นตอนแรกขนมผิงแสนอร่อยจะมีกลิ่นกะทิอ่อนๆ อยู่ข้างในแน่นอนวันนี้พระเอกของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิดีๆทำให้ขนมผิงของคุณอร่อยมากจากนั้นใบเตยน้ำตาลสายเกลือป่นค่ะและกลิ่นวานิลาผงโอเคคนให้เข้ากันก่อนแต่ก็ตั้งไฟเลยให้น้ำตาลละลายแค่นั้นเองโอเคน้ำตาลนี่ละลายแล้วนะเราก็ปิดไฟไม่ต้องการให้เขาเดือดห้ามเดือดโอเคโอเคเดี๋ยวมาเราก็ใส่ไข่แดงใส่แป้งโอเคเดี๋ยวเรารอเย็นเราจะใส่ไข่แดงกับแป้งนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีใบเขียวๆกรอบๆอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์เมย์เขาบอกว่าเขาอยากเผยแพร่สูตรนี้ทุกคนทานจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปิดเคล็ดลับอะไรเลยอันนี้คือแป้งมันไปผัดกับใบเตยผัดถึงใบเตยเขาเรียกว่ากรอบเนี่ยเห็นไหมก็ยินเสียงกรอบอย่างนี้พอเย็นสนิทนะเราก็ล่อนแป้งออกมากลายเป็นแบบนี้อ่ะโอเคนะกล้วยบางเกะหรือขนมผิงนี่ใช่แต่ก็จะมีอีกเคล็ดลับอีกพอนี้เดี๋ยวมาเราเอากะทิกับน้ำตาลของเราที่คลายร้อนแล้วโอเคนะโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เวลาต้องปล่อยให้ก็เย็นจริงๆนะเย็นจริงๆใช่ไข่แดงลงไปแต่ก็เอาแป้งที่มาแป้งที่นี่500กรัมใช่ไหมเราจะไม่ใส่ให้หมดเพราะเราต้องการเดี๋ยวมาพอข้ามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีแป้งเหลือที่นวดกับเขาอ่ะในสูตรเขียน500ใช่แต่เวลาใส่ลงไปใส่400ขยับไว้100ใช่ค่ะเพราะ100จะเอามานวดหลังจากข้ามคืนใช่ขนมสูตรนี้เป็นขนมที่ต้องใช้เวลาใช่ค่ะใช่ไหม okay. เราอธิบายถูกไหมถูกต้องถูกต้อง okay. อธิบายไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งโอเคแตงก็ขอแป้งเอาช้อนลงไปค่อยๆช้อนลงไปให้เรามันทำแค่นี้จริงๆเหรอขนมพวกนี้แต่ยังไม่สมมุติวันนี้เราต้องมีพร้อมแล้วอันนึงนะโอเคน่าจะ okay. ได้แล้วนะพอนะเราจะปล่อยให้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอปิดไว้วางไว้ข้างนอกไม่เข้าตู้เย็นห้ามเข้าตู้เย็นด้วยค่ะพรุ่งนี้เราก็ตักออกมาหน่อยนึงนะเอาแป้งที่เราเหลือใช่ไหมนวดให้เขาแข็งถึงจะคลึงวิธีการนี้ละค่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็พักไว้มันเป็นเคล็ดลับที่ไม่รู้จริงๆนะว่าต้องทำเบสตัวนี้ใช่ทิ้งไว้แล้วก็1คืนถึงเอามาใช้งานได้ใช่ค่ะอันนี้พักข้ามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมแป้งเขาจะหนืดอย่างนี้แต่ก็ยังขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหรอใช่ค่ะว้าวนะเสร็จแล้วเราจะขอแป้งก้อนนึงออกมาทีละน้อยนะคะเอาแป้งที่เหลือไปใส่เข้ามาให้เรานี่ยังติดมือเลยแต่พูดจริงๆนะขนมผิงปกติที่เราทานอ่ะมันจะเป็นรูปทรงกลมๆนะแต่วันนี้อาจารย์เมย์บอกว่าเขามาในทรงดอกไม้แบบนี้นี่มันมีนวดยังไงถึงรู้ว่าได้ที่แล้วอ่ะก็ต้องแห้งไม่ติดมือเราไม่ช่วยอย่างนี้ไม่น่าเกลียดเนาะเออแล้วก็ดูไปโอเคอันนี้พร้อมแล้วนะเราก็จะตัดละนะแป้งขนมผิงของเราหลังจากนวดได้ที่แล้วเราจะเอามาคลึงเป็นแผ่นอ
พอเวลาแป้งดีลายก็จะสวยน่ารักมากอ่ะมันดูเป็นงานประณีตมากนะเนี่ยจะต้องกดนะมันต้องเบามือจริงๆอ่ะเราเห็นเขาดึงออกมาเราคิดว่าดึงง่ายๆนะสรุปคือไม่ง่ายนะค่ะเดี๋ยวมาเราจะต้องมีเซนเตอร์ค่ะแบบนี้เอาน้ำตาลทรายผสมสีอันนี้สีก็ตามชอบเลยโอเคนะอันนี้แปรงนะสุ่มลงไปไข่ขาวนะบางๆนะทาเกสรเขานิดนึงเราจะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อบเตาเลยไฟ140องศาเซลเซียสนะประมาณ 12-15 นาทีให้อบไฟอ่อนค่ะแล้วก็ไม่นานเพราะสมมติเราไฟแรงเขาก็ดำหมดเลยเรียบร้อยแล้วอบจนสุกออกมาเรียงใส่จานแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดูนะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองเลยค่ะว่าหน้าตาดีมากที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดๆสูตรอร่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยละในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆมีมาฝากกันเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนู Unicorn Smoothie ครับคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมหอมเชียวกับเมนูเค้กใบเตยกะทิสดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณไม่ต้องมีเครื่องตีคุณก็ทำได้